เจ้าอาวาสวัดนี้นะคะต้องแบบว่ากดไลค์ให้อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าท่านเก่งมากค่ะเจ้า,าวัดว,วัดทุ่งหลวงอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะดูนะคะท่านไปซื้อไม้อัดแบบนี้นะคะแผ่นละ300เอามาทําอะไรอ่าดูนะคะเอามาตัดเป็นชิ้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 น,นได้ประมาณ20ชิ้นแล้วท่านก็เอาไปวัดนี่ไปวัดหมายถึงไม่ได้ไปไปฉันเพลนอะไรนะคะอเอาไปเขียนแบบแล้วก็ตัดออกมาหลวงพ่อท่านเป็น เป็นช่างด้วยแล้วทำเป็นอุปกรณ์ในการกู้ชีพค่ะคุณกบูยังไงฮะกู้ชีพยังไงด้วยความที่ท่านเนี่ยอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นประธานกู้ชีพกู้ภัยพราววังหินแล้วถ้าไปซื้ออุปกรณ์ในการดามขาเวลาคนขาหักเนาะดามขาขันชนอะไรพวกนี้นะคะมันชิ้นละพันนะชุดหนึ่งอะแต่พอซื้อมาให้อัดมา300บาทตัดได้ตั้ง20แผ่นน่ะก็ประหยัดไปได้เยอะ ก็เลยชวนลูกศิษย์ลูกหามาทำนี่คือเอาไปประกอบแล้วใช่ไหมมาประกอบนะคะเวลาใช้ก็จะได้แบบว่าล็อกขาล็อกไม่ให้เขาขยับขยื่นตัวเวลากู้ชีพอ่ะเวลาช่วยเหลือฉุกเฉินน่ะเป็นไงล่ะเก่งมากเลยนะคะท่านชื่อว่าพระครูปรีชาพิวัฒน์นะคะเป็นเจ้าอาวาสนะแล้วตอนใช้คืนท่านออกเองเลยไหมออกไปช่วยญาติโยกเองเลยไหมคงไม่หรอกตอนัคืนท่านว่าจาวัดสิก็ให้ลูกศิษย์ไป แต่ว่าด้วยความที่ท่านอาจจะมีลูกศิษย์เยอะเนาะท่านก็เลยรับเป็นประธานกู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินนะคะอ๋อเออดีนะหลวงพ่อหลวงพ่อที่นี่ท่านท่านจําวัดตอนกลางคืนใช่ไหมค่ะท่านจําได้ค่ะวัดข้างๆบ้านผมอ่ะมีปัญหามีปัญหายังไงคะหลวงพ่อท่านก็ไปหาหมออไปหาหมอใช่ไหมไปหาโยมหมอ็นไงหลวงพ่ออาตมามีอาการจําวัดไม่ได้อ เอาเหรอครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพอจําได้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยมายังไงออัตมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากวัดมาทางไหนมาทางนู้นเอาหลวงพ่อก็จําวัดได้เนี่ยจาไม่ได้ออัตมาจําไม่ได้แล้วหลวงพ่อมายังไงก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาอาการหลวงพ่อเป็นไงอัตมาจําวัดไม่ค่อยได้เอ๊แต่ผมฟังเรื่องดูลวงพ่อก็มาจากวัดก็มาถูกนะจำวัดไม่ได้คือนอนไม่ได้